ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปเต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดเย็นร้อนเบาสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาจนกว่าใจของเราจะสงบตอนนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเพราะบุญนั้นนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความเจริญกุศลแปลว่าความฉลาดในการสร้างบุญให้เกิดขึ้นดังนั้นคนเราถ้าต้องการความสุขหรือว่าชีวิตของเราที่มีความสุขอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยบุญถ้าเราเป็นมนุษย์เกิดมาครบถ้วนอาการ32นี้มาจากบุญที่เราได้สะสมได้สร้างตั้งแต่อดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันถ้าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องอันนี้เรียกว่าบุญหนุนนำเรามาบุญที่เราเคยสร้างเคยทำให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาหนุนนำเรามาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอันประเสริฐในชีวิตของเราที่เราเกิดมาแล้วยังมีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้น้อมนำมาปฏิบัติเพื่อเกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิตของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ผู้ที่ห่างไกลศีลห่างไกลธรรมก็เหมือนบุคคลที่ไม่มีแสงสว่างเป็นคนมืดมืดเพราะอะไรเพราะปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างที่นำทางตัวเองไปสู่ความสุขคนที่มีความสุขได้เขาก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าจะทำไงให้เกิดความสุขทำไงให้เกิดความเจริญถ้าคนที่มีปัญญาก็ต้องสะสมต้องสร้างมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยพวกเรานี่มีนิสัยอยู่แล้วนิสัยของความเป็นคนใจบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ลืมความสำคัญของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ได้ด้วยบุญอาศัยบุญเป็นผู้นำไปเป็นผู้พาไปบุญพาไปไหนพาไปหาความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นงั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็น้อมนำบุญเอามาทานทำให้เกิดบุญการให้ทานการรักษาศีลคือสำรวมกายวาจาของเราให้เป็นปกติไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปบางท่านบางคนมีโอกาสก็วันหยุดก็มาถือศีลอุโบสถอย่างวันนี้เป็นวันเสาร์ที่วัดสังฆทานก็เปิดโอกาสให้ทุกคนที่ไม่มีโอกาสในวันพระซึ่งอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดเปิดโอกาสให้มีโอกาสมาสมาทานศีลอุโบสถก็ต้องการที่จะน้อมนำเอาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติมีศีลมากกว่าศีล5กับศีล8ศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งศีลของนักบวชก็ศีล8เหมือนกันแต่ศีล8นั้นก็กำหนดเวลาบางคนก็อาจจะ2วัน3วัน7วันแล้วแต่โอกาสที่ตัวเองจะทำได้นั่นก็เป็นบารมีที่เพิ่มพูนขึ้นไปจากศีล5นั้นคนเราทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีคือการสร้างอะไรสร้างในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เรียกว่าสร้างบารมีไม่ใช่ไปทำความชั่ว
ถ้าทำความชั่วเขาไม่เรียกว่าสร้างบารมีในบารมีคือการสร้างในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อส่วนรวมต่อสังคมเรียกว่าเป็นบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเรื่อยไปวิริยะสัจจะเมตตาไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมีสิบทัศน์ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ว่าบุคคลใดทำบารมีให้แก่กล้าบุคคลนั้นก็สามารถล่วงทุกข์และทำความเพียรจนสามารถบรรลุเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้ท่านเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทแต่ว่านับถือพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็นึกถึงคำสอนของพระองค์เริ่มต้นโดยการให้ทานทุกคนก็อาจจะมีอยู่แล้วตั้งแต่วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเรียกว่าปัจจัยสี่วัตถุทานทานในเบื้องต้นบางคนมีมากกว่านั้นคืออภัยทานไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครให้ร้ายใครอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะอภัยทานในเหนือกว่าวัตถุทานมีในสงฆ์มากกว่าทำแล้วก็มีความสุขมากกว่าไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ที่ไหนก็ทำได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักทำบุญแค่ให้ทานในเบื้องต้นเราก็สามารถจะทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสไม่จำเป็นจะต้องมาที่วัดอย่างเดียวอยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ทำงานก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดคนเราถ้าไม่เกลียดกันไม่โกรธกันไม่อิจฉากันไม่พยาบาทให้ร้ายกันอยู่ที่ไหนก็มีความสุข นี่แหละที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าเบื้องต้นเราให้วัตถุทานแล้วเกื้อกูลกันแล้วก็ต้องให้อภัยทานกันด้วยความสุขมันจะได้มีมากขึ้นจากการให้และที่เหนือคนนั้นคือให้ทำเป็นทานคือให้สติให้ปัญญาเหมือนที่ครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้มีสติมีปัญญามีแสงสว่างในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินี่เขาเรียกว่าเราสามารถสร้างบุญกุศลได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนงั้นบุญกุศลที่เราฝึกให้เป็นนิสัยทานเนี่ยก็ต้องฝึกจนเป็นนิสัยให้จนเป็นนิสัยของตัวเองนิสัยของความเป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันมนุษย์โสคือมนุษย์ที่ใจสูงใจประเสริฐมนุษย์โสสิไม่ใช่มนุษย์ที่กลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอย่างอื่นไม่เป็นมนุษย์ไม่เป็นเทวดาไม่เป็นพรหมนั่นคนเราทุกวันใจมันตกต่ำตัวเป็นมนุษย์กายเป็นมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานคอยจะเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเอารัดเอาเปรียบยื้อแย่งแข่งขันฆ่ากันอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าใจเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ยกฐานะใจของตัวเองใจมันตกต่ำนั่นก็เรียกว่าอยู่ในภพภูมิที่ตกต่ำภูมิของความเป็นมนุษย์ต่อไปก็คงจะไม่เหลืออยากเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นเพราะจิตใจเราไม่ได้ฝึกความเป็นมนุษย์เอาไว้ความเมตตาความสงสารความเกื้อกูลมันไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นความเป็นมนุษย์มันมีหลายองค์ประกอบในใจสักแต่ว่าเป็นมนุษย์เราได้เป็นมนุษย์แล้วเขายกย่องแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐมนุษย์ประเสริฐตรงไหนยังเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาด้วยกายด้วยวาจาศีลธรรมไม่มีเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เคยเกื้อกูลสงเคราะห์ใครเลยนี่เขาเรียกว่าไม่ความเป็นมนุษย์ของเรามันไม่ปรากฏงั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมเราก็ไม่น่าอยู่สังคมของความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ก็ไม่น่าอยู่เพราะอะไรเพราะเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาเหตุปัจจัยมาจากอะไรมาจากขาดทานขาดศีลขาดธรรมธรรมคือความสำนึกความเป็นมนุษย์ของตัวเองสติสมาธิปัญญาไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ฝึกฝนสติตัวรู้สมาธิใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในองค์ของความดี
จะไม่ทำความชั่วใจไม่เข้มแข็งพอใครมาชวนไปทำความชั่วเราก็ตามเข้าไปนี่เขาเรียกว่าเราจิตใจของเราไม่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีสติสมาธิปัญญามันไม่เกิดมันไม่เล็งเห็นทุกโทษของการไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นองค์ประกอบเหล่านี้เราต้องมาฝึกให้จิตใจของเรามาเข้มแข็งด้วยการทำสมาธิถ้าใจเข้มแข็งใครจะมาชวนเราไปทำชั่วเราก็ไม่ไปเราจะทำความดีตั้งใจจะทำความดีตลอดนี่เขาเรียกว่ารักษาใจตัวเองให้ใจมันอยู่เหนืออะไรเหนืออบายภูมิไม่เป็นเปรตไม่ตกนรกไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้รักษาใจที่มันมีความดีงามตั้งอยู่ในศีลในธรรมงั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นบ่อยๆบางคนบางท่านก็ไม่ค่อยมีเวลาชวนมาทำความดีบอกเวลาไม่มีไม่ค่อยมีเวลาบางคนอยู่กับลูกกับหลานวันหยุดก็ไม่มีเวลาพักมาพักอะไรพักกันงานอยู่กับลูกหลานอยู่กับครอบครัวเรามาวัดก็มาปล่อยมาละมาวางให้ใจมันสบายอยู่กับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอจิตมาจดจ่ออยู่นี่ไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงใครอยู่กับลมหายใจของตัวเองพุทโธพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจใจของเราก็มีความสุขมีความสบายถ้าเราไปนึกถึงเรื่องอื่นใจมันก็เป็นทุกข์เมื่อเรานั่งฟังธรรมเนี่ยถ้าใจมันลอยไปถึงใครมันก็ทุกข์ถึงบ้านก็ทุกข์เพราะบ้านถึงคนรอบข้างก็ทุกข์เพราะคนรอบข้างถ้าคนไหนเอาใจไว้กับลมหายใจพูดลมเข้าโทรลมออกได้คนนั้นก็ใจก็จะสบายนั่งก็สบายกินก็สบายนอนก็สบายใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่วิธีฝึกให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ให้มันล่องลอยไปอาที่มันล่องลอยไปนอนไปหาทุกข์ไปถึงคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่นั่นแล้วใจมันไปหาทุกข์เราต้องพยายามฝึกฝนให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็มีองค์ภาวนาอยู่นี่แหละเป็นองค์ประกอบให้เราเอาจิตมายึดมั่นอยู่กับองค์ภาวนาไว้ก่อนตราบใดที่เรายังฝึกจิตให้นิ่งไม่ได้ฝึกจิตให้เฉยไม่ได้ให้ว่างไม่ได้ก็อยู่กับองค์ภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหลับตาก็พุทโธลืมตาก็พุทโธนี่แหละทำฝึกไปบ่อยๆอย่ามันเกิดความเคยชินต่อไปมันจะนึกโดยอัตโนมัติเรานั่งมันก็จะเป็นโดยอัตโนมัติมันจะพุทโธโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปภาวนามันก็จะเกิดขึ้นเองแต่ใหม่ๆเราต้องฝึกก่อนภาวนาก่อนให้มันเกิดความชำนิชำนาญมีเครื่องอยู่ของใจก่อนคือความสงบถ้ามันอยู่แล้วต่อไปมันก็ไม่วุ่นวายอยู่ที่ไหนก็ไม่วุ่นวายคนเราถ้าไม่วุ่นวายแล้วมันมีความสุขถ้าอยู่ที่ไหนมันมีความวุ่นวายมันหาความสุขไม่ได้ไปสังคมไหนที่อยู่กันด้วยความวุ่นวายคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้มันวุ่นวายไปหมดถ้าอย่างนั้นแล้วมันหาความสุขไม่ได้นั้นใจเราเนี่ยต้องฝึกฝนอบรมทานยังไม่พอศีลยังไม่พอเพียงเป็นองค์ประกอบและสิ่งสำคัญคือใจของเราจะต้องมาภาวนาอย่างสมถะให้เกิดขึ้นใจให้สงบเพื่อให้เข้าถึงวิปัสสนาคือความรู้แจ้งรู้แจ้งในใจของเราไม่ใช่รู้แจ้งที่ไหนแจ้งที่ใจของเราว่าใจของเราคิดอะไรก็รู้ทันคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดรักคิดชังคิดโลภคิดโกรธเราสามารถรู้ใจของตัวเองได้ควบคุมใจของตัวเองได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเรามีปัญญาปัญญามันรู้มันเห็นแล้วมันก็ละสิ่งที่ไม่ดีออกไปสิ่งใดที่มันคิดไม่ดีมันก็ละออกไปจะเอาสิ่งดีๆมาไว้ในใจของเราก็กลายเป็นคนใจดีที่เคยใจเสียที่เคยใจร้ายก็กลับกลายเป็นคนใจเย็นกลายเป็นคนใจเฉย
กลายเป็นคนใจสงบนี่สำคัญมากใจนี้เรื่องเป็นเรื่องสำคัญเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายกายนี้เป็นบ่าวถ้าใจไม่สั่งกายนี้ทำไม่ได้วาจานี้กล่าวไม่ได้ที่เราเคลื่อนไหวได้ทั้งหมดเพราะใจมันสั่งใจเป็นหัวหน้ามันบังคับบัญชากายของเราไว้ถ้าใจมันสั่งก็กายนี้ก็ต้องทำวาจานี้ก็ต้องกล่าวเมื่อเราโมโหใครสักคนถ้าใจมันนึกโมโหขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมามันก็สั่งให้กายนี้ไปเบียดเบียนเขาให้วาจานี้ไปกล่าวร้ายเขาใครเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้สั่งเพราะเราไม่รู้ทันใจของตัวเองไม่เห็นใจตัวเองไม่รู้ว่าใจมันอยู่ตรงไหนเราไม่เคยฝึกเลยนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นเพราะเราไม่ฝึกความรู้สติตัวรู้เราไม่มีเราไม่รู้ว่าใจเราคิดอะไรอยู่ใจอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยให้ทำใจเฉยๆทำใจว่างๆให้ใจอยู่กับพุทโธแต่เราก็ยังไม่เห็นว่าใจมันอยู่ไหมมันล่องลอยไปไหนแล้วนี่แหละเราต้องพยายามทำบ่อยๆให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆอยู่กับลมหายใจนี่แหละวิธีฝึกใจจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะได้เห็นใจตัวเองบ่อยๆรักก็เห็นโกรธก็เห็นโลภก็เห็นแล้วมันจะไม่หลงถ้าเรามีสติมากๆให้ความหลงมันก็ลดน้อยลงมันจะมีแต่ความรู้เพิ่มขึ้นรู้ทันใจตัวเองเวลาโลภพอโลภขึ้นมาก็อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้เราก็รู้ทันใจตัวเองมารู้แล้วก็ยับยั้งความอยากของตัวเองคือความโลภนั่นเองความโกรธเกิดขึ้นก็รู้เราไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไม่ชอบใจสิ่งนั้นไม่ชอบใจสิ่งนี้เราก็รู้ทันอ๋อนี่แหละคือความโกรธความไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เรานี่ไม่มีความสุขหาความสุขไม่ได้นั่งก็หาความสุขไม่ได้นอนก็หาความสุขไม่ได้เพราะใจที่มันมีความโกรธอยู่ภายในมันมีความโลภอยู่ภายในเราก็ต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้นั้นการมาวัดเนี่ยจุดมุ่งหมายที่เรามาฟังธรรมมาให้ทานมารักษาศีลก็เพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงในใจของเราให้เบาบางมันเคยหนาแน่นเหนียวแน่นมันสั่งใช้เราอยู่ตลอดเวลาเราตกเป็นทาสของมันอยู่ตลอดเวลามันใช้เราไปทำนั่นทำนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดมันไม่ได้หยุดพักเลยมันใช้เราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะเรารู้ไม่ทันมันจึงถูกมันหลอกใช้มาตลอดแล้วเราก็ไม่สามารถจะเอาชนะมันได้เลยไอ้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไอ้ที่เราไม่ชนะมันเพราะเราไม่รู้ทันมันสติสมาธิปัญญาเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้ฝึกฝนอบรมเราจึงเอาชนะความโลภความโกรธความหลงในใจของเราไม่ได้เมื่อเราเอาชนะไม่ได้เราก็ตกเป็นทาสของมันมันก็ใช้เราอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยวก็ไม่พอใจมันก็ใช้เราทั้งวัน อยากทำนั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มันใช้เราอยู่ตลอดเราก็ถูกมันใช้อย่างนี้หยุดไม่ได้ตกเป็นทาสของมันนี่เพราะอะไรเนี่ยเพราะเราไม่ฝึกฝนอบรมจิตตัวเองถ้าเราไม่ฝึกฝนจิตตัวเองเราก็ไม่สามารถจะทำให้จิตของเราอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงได้ฉะนั้นเราต้องมาฝึกฝนอบรมกายใจของเรากายของเราก็มีศีลแล้วสำรวมไม่เบียดเบียนใครไม่ทำร้ายใครไม่ให้ร้ายใครด้วยกายด้วยวาจาเขาเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในความดีแล้วมันเหลือแต่ใจนี่แหละมันยังวกแวกวุ่นวายอยู่มันยังหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มันยังนิ่งยังเฉยไม่ได้ยังว่างไม่ได้ก็ต้องฝึกฝนอบรมพูดลมเข้าโทลมออกถ้าลืมตาแล้วมันพูดโทไม่ได้ก็หลับตาเบาๆทำใจสบายสบายดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกลมที่กระทบเข้ากระทบออกสองช่องจมูกเราก็รู้ทันลมหยาบลมละเอียดลมสั้นลมยาวหายใจเข้าไปถึงไหน
มันผ่านสองช่องจมูกและลมหายใจไปสิ้นสุดตรงไหนเวลามันออกมาลมมันออกมาตรงไหนมันออกมาได้อย่างไรมันเอาลมอะไรออกมาที่มันกระทบสองช่องจมูกเนี่ยมันเข้ามันออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเอาลมมาจากไหนเราก็กําหนดดูเรื่อยไปให้ใจมันก็เกิดความสงบรู้เท่าทันลมหายใจตัวเอง นี่ก็เรียกว่าเราไม่หายใจทิ้งเปล่าสูญเปล่าหายใจแล้วมีประโยชน์คนเราเนี่ยอยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็อยู่ไม่ได้ลมนี่มันมีประโยชน์มากแต่เรายังไม่เห็นประโยชน์ของมันไม่เห็นลมหายใจเข้าไม่เห็นลมหายใจออกเราเลยไม่รู้จักประโยชน์ของลมเราหายใจทิ้งทุกวันเข้าก็ไม่รู้ออกก็ไม่รู้ สั้นก็ไม่รู้ยาวก็ไม่รู้หยาบก็ไม่รู้ละเอียดก็ไม่รู้เราไม่เคยรู้ลมหายใจตัวเองเลยนี่แหละเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาศึกษาข้างนอกเราศึกษากันมาเยอะแล้วแต่มันช่วยอะไรไม่ได้มันช่วยดับทุกข์ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เพราะปัญหามันอยู่ที่เราเราไม่เห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราก็แก้ไม่ได้ ปัญหามันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ตัณหาปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากตัณหาคือความอยากมีกามตัณหาเป็นต้นพอใจในรูปพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในการสัมผัสพอใจในการปรุงแต่งนี่แหละมันตัวปัญหาพออยากได้รูปมันก็ต้องขวนขวายตาเห็นรูปมันพอใจมันก็อยากได้พออยากได้มันก็แสวงหาดิ้นรน อยากได้รูปนั้นอยากได้เสียงนั้นอยากได้กลิ่นนั้นอยากได้รสนั้นกระเสือกกระสนดิ้นรนบางคนเอาเป็นเอาตายเอาถึงชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเห็นไหมเพราะตัณหามันพาไปมันพาไปหาทุกข์หาโทษนั่นแหละตัวปัญหาคือตัณหามันเกิดปัญหามันจึงตามมามันเป็นบ่อเกิดของปัญหาคือตัณหาความอยาก เรารู้ไม่ทันมันไม่เห็นมันเราก็เลยตกเป็นท่าของตัณหานี่แหละพระเจ้าจึงสอนให้เรารู้ให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรารู้แล้วตัณหามันก็พาเราไปไม่ได้เห็นรูปก็เฉยรูปนั้นจะสวยไม่สวยเราก็เฉยได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในรูปนั้นเสียงนั้นจะไพเราะไม่ไพเราะเราก็ ทำใจเฉยไม่ยินดีกับเสียงนั้นไม่ยินร้ายกับเสียงนั้นนี่เขาเรียกว่าสมาธิมันเกิดคนที่ควบคุมจิตตัวเองได้คือคนทำให้ใจเฉยได้ทำให้ใจสงบได้แล้วสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมถ้าไม่ทำมันไม่เกิดโยมความดีนี้ต้องขยันทำขยันนึกขยันทำบ่อยๆ นึกที่จะทำก็ลงมือทำมาทำแล้วมันก็จะเกิดประโยชน์แก่เราโทษต่างๆโทษของความเห็นผิดมันก็จะค่อยๆจางลงไปหายไปความหลงความไม่รู้ต่างๆก็ค่อยๆเบาบางตัวรู้ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนในที่สุดตัวรู้ก็เต็มตัวรู้เต็มในหมายความว่าเรามีสติสมบูรณ์ นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้รู้ทันหมดไม่มีอะไรมาหลอกเราได้มันจะรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงมันรู้เลยว่าไม่เที่ยงนั่งไปแป๊บเดียวมันรู้เลยไม่เที่ยงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองพอไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์พอไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันเกิดทันทีมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวมันกระหาย มันเกิดขึ้นทันทีเกิดจากความไม่เที่ยงของกายเพราะมันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ใต้อำนาจในการควบคุมของเรามันนั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปฟันอย่าหักผมอย่าร่วงหนังอย่าเหี่ยวไม่มีสิทธิ์ทำได้เพราะไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของเราเราบังคับไม่ได้นี่เป็นหลัก
หลักของตัวรู้ที่เกิดขึ้นคือรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยมันตกอยู่ในสภาวะของธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดกายของเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาก็ตั้งอยู่ผลสุดท้ายมันก็ดับไปแตกสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันมาก็มาด้วยธาตุมันกลับไปก็ไปด้วยธาตุเพราะเราทั้งหลายนี่อยู่ด้วยธาตุถ้าเราต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงว่าธาตุคืออะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมรวมตัวกันเนี่ยมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่ธาตุเราเรียกว่ากายเรานี้มันมารวมตัวกันอยู่พอมันอยู่ได้ระยะหนึ่งมันก็เกิดความเสื่อมพอเสื่อมแล้วมันก็กลายเป็นความแยกแตกสลายมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องแตกต้องแยกต้องสลายกลายเป็นธาตุน้ำก็ไปเป็นธาตุน้ำดินก็ไปเป็นธาตุดินมันไม่รวมกันมันแยกธาตุผลสุดท้ายมันก็แยกกันไปถ้าเราก็ต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นี่คือหลักของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพุทธบริษัทให้พิจารณาอยู่เนืองๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเห็นความทุกข์นั่นเองทุกข์จากการไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายมีทั้งวันทั้งคืนพิจารณาบ่อยๆเห็นบ่อยๆถ้าเราขาดสติเราก็ไม่เห็นปวดก็ขยับเมื่อยก็ลุกไปเดินไปยืนไปนอนเปลี่ยนอริยบทถามว่าเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนเพราะมันทุกข์ไงทุกข์มันบีบคั้นมันอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนนั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้นอนนานไม่ได้กินนานไม่ได้หิวนานไม่ได้ร้อนนานหนาวนานไม่ได้มันทรมานเราต้องพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านี้ก่อนนี่คือความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เราคนเดียวสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เหมือนกันหมดมีทุกข์เหมือนกันหมดไม่ต่างกันเลยท่านเราก็พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาที่เรามีเนี่ยด้วยการพิจารณาเห็นอยู่เนืองๆนั่งก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเดินก็เห็นภัยของความทุกข์นี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายตกอยู่ในความหลงคือความไม่รู้ทุกข์ที่มันมีอยู่กับเราเมื่อไม่รู้ทุกข์ก็ไม่ออกจากทุกข์กันนึกว่ามันเป็นความสุขได้กินได้ดื่มได้นั่งได้นอนนี่มันมีความสุขมากที่จริงมันไม่ใช่มันมีความทุกข์ตลอดเราลองพิจารณาดูว่ามันสุขตรงไหนมันไม่มีความสุขเลยหิวไปกินก็อิ่มนั่นไม่ใช่หายหิวไม่ได้หายเพียงบรรเทาไป4ชั่วโมง5ชั่วโมงเดี๋ยวก็หิวอีกต้องกินอีกแล้ววนเวียนอย่างนี้โยมไม่หายสักทีความหิวปวดก็ไม่เคยหายปวดขยับแล้วขยับอีกเดี๋ยวพลิกซ้ายเดี๋ยวพลิกขวาเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานั่งนั่งก็ไปนอนสลับสับเปลี่ยนวนเวียนเงี้ยกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วที่มันหมุนวนอยู่อย่างนี้ไม่หยุดไม่หย่อนหรอกทุกนี้ไม่เคยผ่อนเลยมันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลานั่งเมื่อไรก็ปวดมานั่นยืนเมื่อไรก็เมื่อยมานั่นแดดออกก็ร้อนพอหน้าหนาวมันก็หนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาเพื่ออะไรเพื่อบรรเทามันไม่หายเดี๋ยวมันก็ปวดอีกเดี๋ยวมันก็เจ็บอีกเดี๋ยวมันก็หนาวอีกเดี๋ยวมันก็ร้อนอีกมันหายไปไหนไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่กับเราตลอดเวลามันอยู่ในกายนี่แหละเรามีกายมันจึงมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะละเลยไม่ได้ถ้าเราละเลยเราก็เป็นผู้หลงกายตัวเองหลงว่ามันดีมันน่ารักน่าใคร่น่าอยู่ยื้อแย่งกันทุกวันเนี่ยเพราะความหลงทั้งนั้นเลยไม่รู้กายของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของมูดคูดนะ
เป็นที่อยู่ของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของเหม็นเราต้องชำระล้างเช้าขึ้นมาต้องแปรงฟันต้องเข้าห้องน้ำเอาของเหม็นออกมันสะสมไว้ทั้งคืนมันต้องเอาออกไม่เอาออกมันเหม็นทนไม่ได้ใครก็เข้าใกล้ไม่ได้เห็นไหมเราไม่ได้พิจารณาเลยไปหลง หลงรูปหลงเสียงหลงกินเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนว่าร่างกายนี้เป็นที่อยู่ของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยมีอะไรมั่งอ่ะภายในกายเนี่ยมีหนังหุ้มอยู่เนี่ยเอาหนังออกก็ดูไม่ได้เลยอยู่หนังเปื้อนๆบางๆถูกอะไรขีดข่วนมันก็ขาดพอขาดแล้ว น้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลออกมาเป็นที่อยู่ของน้ำเลือดน้ำเหลืองภายในหนังก็มีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างมีโครงกระดูกกระดูก300 ท่อนกระดูกกะโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกไหปลาร้ากระดูกสันหลังกระดูกสะโพกพิจารณาเห็นหมด เข้าไปดูในกายท่องเที่ยวในกายตัวเองให้เห็นความจริงที่มันปรากฏนะเราจะได้เข้าใจว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างมันมีแต่ของไม่สวยไม่งามเราต้องเยียวยาด้วยข้าวน้ำเนี่ยต้องให้ข้าวให้น้ำมันอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้แต่ให้ไปมันก็อยู่ไม่ได้มันอยู่ได้ระยะหนึ่งมันก็เกิดความเสื่อม นะผมที่เคยดำก็งอกร่วงฟันที่เคยแข็งแรงก็หักหนังที่เคยตึงๆก็หย่อนเหี่ยวหูตาฝ้าฟางหูก็ได้ยินเสียงไกลก็ไม่ได้ยินใกล้ๆก็ไม่ได้ยินตาที่เคยมองไปไกลก็ฝ้าฟางมองไม่เห็นเสื่อมหมดแขนขาที่เคยว่องไวลุกก็ต้องหาที่ยันหาที่เกาะมันไปสู่ความเสื่อมหมดเลย ไม่เหลืออะไรให้เราเลยจนในที่สุดมันอยู่ไม่ได้มันต้องแตกสลายนี่แหละคือสภาวะของธรรมชาติเราต้องเรียนรู้ต้องศึกษาว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรเลยที่มันเป็นของสวยของงามน่ารักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการของผู้รู้เลย ฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายเขาไม่พึงต้องการในสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่พอเขารู้ความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรที่จะมาหลอกได้ให้คนที่ถูกหลอกอยู่ทุกวันนี้เพราะคนไม่รู้ไม่ได้ศึกษาของจริงเรามีทวารทั้ง9ก็มีไหลออกอยู่ตลอดเวลามีตาก็ไหลออกจากตามีหูก็ไหลออกจากหูมีขี้หูขี้ตาขี้ปากขี้ฟันขี้มูก อุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครไหลออกจากรูขุมขนมันไม่มีอะไรเลยโยมแม้แต่ของปฏิกูลไหลทั้งวันต้องชำระล้างเข้าห้องน้ำอาบน้ำ2 ครั้ง 3 ครั้งต่อวันเอาน้ำหอมมาประพรมเพื่อจะบรรเทากลิ่นที่มันส่งออกมาที่ไม่สะอาดเนี่ยเราก็พยายามฉาบทามันไว้ ก็จำปรุงแต่งมันไว้แต่มันก็อยู่ไม่ได้ผลสุดท้ายมันก็แสดงออกมาเรานั่งแล้วเห็นอย่างนี้ยืนแล้วเห็นอย่างนี้นอนแล้วเห็นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจิตของเราก็เกิดความสลดสังเวชเบื่อหน่ายในร่างกายเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเป็นกันสารสาระเลย อันที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยเขาให้มาทำอะไรกายนี้ก็เอามาทำอะไรกันเขามาทำประโยชน์ทำความดีที่เราเขาให้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมีบุญมีวาสนามีบารมีเพื่อต้องการมาทำประโยชน์คือมาสร้างบุญต่อบุญที่เราได้มาแล้วเนี่ยคือได้ความเป็นมนุษย์มาแล้วเราต้องมาสร้างต่อไม่งั้นบุญมันหมดพอบุญมันหมดแล้วความเป็นมนุษย์ก็ไม่เหลือ ต้องการก็ไม่ได้ไปบางคนต้องการเป็นมนุษย์ทำท่าจะเป็นก็เป็นไม่ได้ไม่มีบุญมนุษย์ต้องมีบุญ
ไม่มีบุญไม่ได้เกิดเห็นไหมบางคนทำท่าจะเกิดอยู่ในเดือนอยู่ในขันธ์2 เดือน 3 เดือน 4 เดือนไปแล้วไม่มีบุญบางคนเกิดลืมตาดูโลกมาได้นาทีเดียวชั่วโมงเดียวไปซะแล้วหมดบุญทำไว้แค่นั้นเองไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไว้แต่เรานี่โชคดีทำไว้อยู่จนถึงป่านนี้ อยู่จนถึงได้สร้างบุญต่อไปนี่ถือว่าโชคดีในชีวิตมนุษย์ก็สั้นนะไม่ได้ยาวทุกวันนี้ป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บไปอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่แป๊บเดียวโยมมันสั้นมากไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยก็ให้เวลามาแก้ตัวแล้วเราไม่ได้แก้ตัวบางคนให้มา10 ปีบางคนให้มา20 ปีบางคนให้มา30 ปีให้มาไม่เท่ากัน บางคนก็มีเวลาน้อยไม่ทันได้ทำก็หมดโอกาสแล้วก็ให้มาทำแต่ไม่ได้ทำหมดเพลินอยู่อย่างอื่นหมดเพลินอยู่กับหน้าที่การงานหมดเพลินอยู่กับลูกกับหลานผลสุดท้ายไม่ได้ทำไม่ได้อะไรไปไม่ได้บุญไปนั่นเองพูดตามภาษาชาวบ้านคือไม่ได้บุญไปก็ไปสวรรค์ไม่ได้ไปเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้เท่านั้นเอง ไอ้ที่ดีๆมันไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำมาไว้มันไปในที่ไม่ดีนั่นแหละนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมันไปง่ายทำง่ายไปง่ายแต่มนุษย์เทวดาพรหมพระอรหันต์นี่มันทำยากต้องอาศัยความเพียรความพยายามอาศัยขันติความอดกลั้นอดทนสิ่งเหล่านี้ต้องมีองค์ประกอบกายเราเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างจึงเรียกว่ากาย การทำความดีก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างบางคนนึกแต่ทำไม่ได้ไม่มีโอกาสนึกเหมือนกันว่าจะทำแต่ไม่ได้ทำได้แต่นึกไม่ครบองค์ประกอบเพราะนึกอย่างเดียวไม่สำเร็จมันเราปรารถนาอะไรเนี่ยเราไปไหว้พระขอพรขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันสำเร็จไหมโยม ถ้าขอพรสําเร็จคนเราทุกวันนี้ไม่มีใครยากใครจนไม่มีใครตายไม่มีใครเจ็บมาขอพรสําเร็จหมดเลยโยมไม่มีใครอยากยากอยากจนไม่มีใครไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายขอพรแล้วสําเร็จหมดไม่ใช่โยมขอพรแล้วไม่สําเร็จมันต้องลงมือทํามันจึงจะสําเร็จมันเอาหิวข้าวโยมเรานั่งขอพรนะขอให้ฉันหายหิวทีละ ไม่ไปหาข้าวกินไม่ไปหาข้าวทานสำเร็จไหมโยมหายหิวไหมไม่มีทางโยมเหมือนกันนั้นองค์ประกอบมันต้องครบนั้นคนเราทุกวันนี้มันขาดองค์ประกอบได้แต่ปรารถนาได้แต่ต้องการแต่ไม่ทำไม่ลงมือทำรอเมื่อนั่นรอเมื่อนี่โอกาสนั้นโอกาสนี้ผลสุดท้ายหมดโอกาสเขาให้โอกาสแล้วไม่ทำโยม เขาให้มา20 ปี 30 ปี 40 ปีไม่ทำพอหมดโอกาสนึกอยากจะทำขึ้นมาเจียวบางคนทะเลาะทะเลใส่สายยางเต็มไปหมดจะทำอยากจะทำแต่ทำไม่ได้ไม่มีโอกาสถ้าเรามีโอกาสไม่ทำโยมนี่เขาเรียกว่าประมาทความประมาทนี่แหละเป็นหนทางแห่งความตายที่พระเจ้าสอนไว้ก็อย่าประมาท ชีวิตของเรานั้นประมาทไม่ได้ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องมีสติสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ของเราก็คือการสร้างบุญกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนามันทำความดีเอาไว้ละความชั่วความชั่วอย่าได้ทำเพราะความชั่วมันให้ผลเป็นความทุกข์หรือบาปนั่นเองบาปอกุศลนี่ให้ผลเป็นความทุกข์นั่นเรา ถ้าไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเราก็คงทำบุญไม่ได้ละบาปไม่ได้คนที่จะละบาปบำเพ็ญบุญได้ก็ต้องเชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงเชื่อแล้วก็ลงมือลงมือสร้างบุญละบาปไม่ทำบาปเชื่อว่าทำบาปแล้วไปนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นที่อยู่ของผู้ที่ทำบาป คนที่ทำบุญก็ไปเป็นมนุษย์
ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์นั่นแหละมันแยกส่วนกันงั้นที่จะไปก็ไปสองอย่างเท่านั้นที่นำไปได้ก็คือบุญกับบาปที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะนำไปได้ไปสู่ภพหน้าก็คือบุญกับบาปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้หมดแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องร่างกายตัวเองก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้ที่เอาไปได้ก็คือบุญกับบาปถ้าเราถามตัวเองว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรไปถ้าเราตายปุ๊บปั๊บวันนี้หมดลมวันนี้เราจะเอาอะไรไปเราจะได้อะไรไปชีวิตนี้ถ้าความตายเป็นของแน่นอนจะได้หนีไม่ได้หนีไม่พ้นถ้าคนเราก็ไม่กำหนดไม่ได้เหมือนกันว่าจะตายเมื่อไรทุกคนก็หวังว่าจะร้อยปี90ปี80ปียังน้อยแต่ก็ไปไม่ถึงบางคนก็อายุสั้นพอแป๊บไปซะละเดินๆอยู่รถมาชนเปี้ยงเดียวไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยแล้วไม่ทำบุญไม่จะเอาอะไรไปเอาแต่บาปไปเราก็ไม่ชอบอีกไม่ชอบไปนรกถามว่าใครต้องการไปนรกมั้ยไม่ใครไปแต่ถึงเวลามันต้องไปเพราะไม่ได้ทำบุญเอาไว้มันไม่ได้ทำบุญเอาไว้ทำแต่บาปเอาไว้มันก็ไปนรกมันห้ามไม่ได้นรกนั้นคนที่จะห้ามนรกได้ก็คือคนที่ไม่ทำบาปด้วยประการทั้งปวงพระเจ้าทรงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสคือฝึกจิตให้มีสมาธิให้มันผ่องใสอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำก็คือการทำสมาธิสมถะและเจริญวิปัสสนาให้เกิดขึ้นนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องทบทวนกระบวนชีวิตของเราว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อมากินมานอนเพื่อมามีครอบครัวเท่านั้นหรือแล้วเวลาเราจากโลกนี้เราจะเอาอะไรไปใครช่วยเราได้บ้างทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ไปกับเราไหมลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาที่เรามีอยู่ไปกับเราไหมไม่มีใครไปกับเราโยมเราไปของเราคนเดียวเรามาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวไม่มีใครไปกับเรานั่นพระเจ้าจึงสอนว่าเราต้องพยายามขวนขวายทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็สังคมโดยความไม่ประมาทคือความไม่ประมาทก็คือการไม่นิ่งนอนใจว่าเราจะรอเมื่อนั่นเมื่อนี่โอกาสนั้นโอกาสนี้บางคนรอนู่นปีใหม่ยังจะเข้าวัดบางคนรอเทศกาลงานใหญ่ๆบุญกฐินเข้าพรรษาอยู่ถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยถามตัวเองว่าอยู่ถึงไหมตอบไม่ได้ปีใหม่จะอยู่ถึงไหมอีกไม่กี่วันเนี่ยถามเลยทุกคนตอบได้ไหมใครอยู่ถึงบ้างแล้วไม่มีใครตอบได้เลยโยมว่าจะอยู่ถึงไหมเพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคือชีวิตเรานี่ไม่เที่ยงไม่รู้จะตายเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้ยังไม่รู้เลยแล้วเราจะเอาอะไรไปได้อะไรไปถ้าเราหมดลมวันนี้เดี๋ยวนี้เราจะเอาอะไรไปหาอะไรเป็นที่พึ่งหมอก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ใช่ไหมวิ่งไปพึ่งหมอตายหมอก็ตายถามว่าหมอตายไหมหมอก็ตายหมอก็จะไปพึ่งใครถ้าเราไปพึ่งหมอแล้วก็หมอจะช่วยได้หมอก็ช่วยเราไม่ได้ถึงเวลาไม่มีใครช่วยได้เรานึกถึงความจริงดิอย่าไปโกหกตัวเองอย่าไปหลอกลวงตัวเองว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่เรากำลังเดินไปหาความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนทุกลมหายใจเราเนี้ยกำลังเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายถ้าหายใจเข้าแล้วไม่ออกนั่นแหละมันถึงเวลาแล้วโยมหายใจออกแล้วไม่เข้านั่นมันถึงเวลาแล้ว
เรานึกว่าความตายมันอยู่ไกลเราเลือกเกินเจ็ดสิบปีแปดสิบปีไม่ใช่ความตายมันอยู่ที่ลมหายใจเราเนี่ยที่ให้ดูอยู่เนี่ยคือความตายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เนี่ยถ้ามันรู้แล้วมันไม่ออกมาเนี่ยโยมมันเข้าแล้วไม่ออกมันก็ถึงวาระแล้วหรือมันออกมาแล้วมันไม่เข้าก็ถึงวาระแล้วความตายอยู่ตรงนี้เองโยมไม่ได้อยู่ตรงไหนเลย มันอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยที่ลมหายใจที่เราดูอยู่เนี่ยคือความตายมันปรากฏชัดอยู่ทุกขณะเราไม่พยายามเรียนรู้เองบางคนนึกบอกนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายจะพูดทําไมไอ้คนที่ไม่พูดถึงนั่นแหละพอความแก่ความเจ็บความตายมาเยือนแล้วมันจะเศร้าโศกมากมันจะทําใจไม่ได้เลยสู้กับคนที่พูดจนคุ้นเคย คุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้อยู่นึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาคนนั้นจะไม่เศร้าโศกพอความแก่มาถึงอ๋อนึกไว้แล้วนึกไว้ทุกวันเราต้องแก่พอความเจ็บมาโอ้เรานึกไว้แล้วเรานี่ไม่พ้นพอความตายมาเยือนอ๋อมันถึงเวลาแล้วเราก็นึกอยู่ทุกวันทําความคุ้นเคยอยู่ทุกวันมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจพอตายแม่ตายสามีตายภรรยาตายลูกตายตัวเองตายไม่มีความเศร้าโศกเศร้าไปทําไมโยมไม่ใช่เราคนเดียวมันทั้งโลกนี่แหละถ้าจะเศร้าก็เลยมาเศร้ากันทั้งโลกมันเป็นสัจธรรมความจริงนี่ไม่พ้นต้องพูดบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆมันจะได้ไม่เกิดตัณหาคือความอยากมันดับตัณหาได้ความตายเนี่ยนึกถึงบ่อยๆแล้วมันไม่มีความอยาก มันดับความอยากได้มันบรรเทาได้คนไหนนึกถึงมรณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์คนนั้นเป็นผู้ฉลาดนั่งก็ตายเดินก็ตายนอนก็ตายกินก็ตายอยู่ที่ไหนก็ตายที่จริงเราตายกันมาแล้วโยมสงสัยเลยตายที่ไหนถามว่าตอนเด็กๆความเป็นเด็กของเรามันหายไปไหน มันตายจากเราไปแล้วโยมเด็กมันตายจากเราไปแล้วความหนุ่มความสาวตายจากเราไปแล้วบางคนตายไปหลายรอบแล้วไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยว่าตายเมื่อก่อนมันอยู่กับเราใช่ไหมเด็กมันตายจากเราไปแล้วเนี่ยมันไปไหนโยมมันตายไปแล้วเรายังไม่เห็นมันเลยเพราะเราหลงไงเราไม่รู้ หนุ่มสาวก็ตายจากเราไปแล้วเราก็ยังไม่รู้อีกเรายังนึกว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ที่ไหนได้มันตายจากเราไปแล้วตายไปหลายปีแล้วแล้วความตายมันอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราทำความรู้จักคุ้นเคยกับมันเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะความตายมาเยือนความพลัดพรากจากเราไป ชีวิตนี้จบด้วยการจากทุกคนจากลูกจากหลานจากบ้านจากเรือนจากทุกสิ่งทุกอย่างจากแม่กระทั่งตัวเองนี่คือจุดจบทุกคนต้องจบแบบนี้หมดลงเอยแบบนี้หมดไม่มีใครหนีพ้นนี่เราจะจบยังไงจากยังไงให้มันมีความสุขนี่เป็นประเด็นที่เราต้องถามตัวเองว่าจะจากยังไงให้มีความสุขคือไม่เศร้าโศก ไม่เสียใจอะไรอาวรณ์เราต้องหัดจากซะก่อนโยมคนที่หัดจากไว้ก่อนนั่นแหละคนนั้นจะมีประโยชน์มากจะเป็นผู้ฉลาดมากเหมือนวันนี้เราจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดเนี่ยต้องจากให้จริงโยมอย่าเป็นนึกถึงไม่ใช่ตัวอยู่นี่แต่ใจไปอยู่บ้านใจไปอยู่กับลูกกับหลานใจไปอยู่กับที่ทํางาน ถ้าอย่างนั้นเขาเรียกไม่ใช่การจากมันไม่ได้จากโยมถ้าจากต้องไม่คิดถึงไม่คิดถึงบ้านไม่ติดต่อที่บ้านไม่พูดคุยกับใครเรื่องที่บ้านนึกถึงแต่บุญที่เราทำวันนี้ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราสมาทานศีลในเบื้องต้น พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติแม้วาระที่สองแม้วาระที่สาม
ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกปฏิญาณตนไว้แล้วโยมว่าเราจะนึกถึงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นี้อะไรเรานึกถึงแต่บ้านนึกถึงแต่ลูกนึกถึงแต่สามีนึกถึงแต่ภรรยามันไม่ได้จากโยมอันนี้เขาเรียกไม่เรียกว่าจากเรายังจากไม่ได้เลยจิตใจยังห่วงยังกังวลยังโหยหา อันนี้จากไม่ได้จากอย่างนี้เป็นทุกข์โยมจากด้วยความทุกข์คือความห่วงความหวงจะจากอย่างพระพุทธเจ้าที่สอนให้จากอย่างนี้คือจากแล้วไม่นึกถึงถ้าคนจากได้อย่างนี้คือการไม่นึกถึงคนนั้นได้จากไปยังมีความสุขออกจากบ้านจากเรือนออกจากสามีออกจากภรรยาออกจากทรัพย์สมบัติได้หมดคนนั้นก็ไปสู่สุคติสมบูรณ์แบบ นี่แหละที่เราหัดจากมาเนี่ยโยมวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือมาหลายวันหลายคืนก็ตามต้องการให้จากอย่างนี้โยมหัดจากไว้เพราะจู่ๆมาจากเลยเนี่ยคงทําใจได้ยากเราต้องมาทําใจก่อนมาหัดจากกันก่อนวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีจึงต้องมีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าพระรัตนตรัย พระรัตนตรัยจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของหมู่สัตว์ทั้งหลายนึกถึงเมื่อไหร่แล้วจะมีความสุขแต่ถ้านึกถึงอย่างอื่นแล้วมันมีความทุกข์มีความกังวลมีความห่วงมีความหวงความอะไรอาวรณ์เกิดขึ้นทันทีถ้าจากกันอย่างนี้ถ้าจากแล้วมีความทุกข์ไม่ไปสู่สุคติแน่นอนที่เราปรารถนาว่าตายแล้วให้ไปสู่สุคติ ไม่ว่าจะเป็นพ่อเราแม่เราญาติเราแม้แต่ตัวเราเองมันจากไปมีความสุขไม่ได้ถ้าใจมันยังห่วงหาอาทรมันยังตัดไม่ขาดยังละไม่ได้มาวัดก็ต้องมาเลิกมาละมาปล่อยมาวางให้มันเกิดความว่างความสงบนี่จึงเป็นวิธีทางวิธีธรรมคือทำแล้วไปสวรรค์ทำไปแล้วไปนิพพานทำแล้วไปสู่สุคติ ธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันให้เราพ้นจากภัยพิบัตินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็อาศัยบุญที่เราสะสมเราสร้างนึกถึงบุญสะสมบุญแล้วก็ทําบุญนั้นให้เกิดภายในกายในใจของเรานั้นวันนี้เป็นวันที่เราตั้งใจมาทําความดีคือสร้างบุญกุศลดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดถ้าเราทําได้บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นภายในกายในใจของเรา ท่านวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมกันมาบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม ก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เขาถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนา